ขนมจีนน้ำปลานั่วเยอะๆจ้าอืมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะสำหรับมื้อนี้แอร์กับสิผ้าพี่ผ้าน้องมากินขนมจีนกึ่งสำเร็จรูปตาควีนค่ะสำหรับแบรนด์นี้บอกได้เลยว่าแซ่บอีหลีก็เลยอยากเอามารีวิวให้เบิ่งค่ะข้าเจ้ามีถึง2สูตรกันเลยที่เดียวบ่ว่าจะเป็นสูตรน้ำปลานัวแล้วก็สูตรกะปินัวค่ะสำหรับมื้อนี้แอร์สิผ้าทุกคนมากินสูตรน้ำปลานัวเนาะวิธีเฮ็ดก็บ่ได้ยุ่งยากเลยค่ะนำเส้นมาต้ม5นาทีต้มเสร็จแล้วก็มานอกน้ำเย็นแช่น้ำเย็นไว้พักนึงค่ะระหว่างรอนะคะก็มาลวกผักค่ะผักใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะมื้อนี้แอร์ก็มีกะหล่ำกับผักบุ้งค่ะก็เลยใส่ซัมนี่พอลวกผักเสร็จแล้วก็นำเส้นขึ้นมาจัดจานค่ะนี่ปั้นหมาดๆเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้าที่เขาให้มานะคะไอใส่2ซองไปเลยค่ะแล้วก็พริกป่นค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกเปียกนะคะพริกเปียกก็มี2ซองค่ะบีบลงไปเสร็จแล้วก็คนเล่ให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็โปะด้วยผักที่ลวกไว้ค่ะคนเล่อีกรอบค่ะแล้วก็โปะด้วยยอดชะอมนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเฮาไปกินกันได้เลยจ้าหืมนัวสมซื้อค่ะพี่น้องคะแซ่บเส้นเหนียวนุ่มขนมจีนน้ำปลานัวตาควีนนะคะแซ่บค่ะอีดีเบิงเส้นขาวเหนียวนุ่มค่ะข้าเจ้ามีถึง2สูตรกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนค่ะสำหรับมื้อนี้ไอ้ก็ต้มให้พี่ให้น้องเบิ่งเป็นสูตรน้ำปลาร้านัวนะคะ1ฮอนน่ะสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆสำหรับคนกินหน่อยไอ้ว่าอิ่มพอดีเด้แต่ว่าไอ้เป็นคนอ้วนเป็นคนตัวใหญ่ได้ต้มให้พี่ให้น้องเบิ่ง2ฮอนแบบจุกๆค่ะใส่ผักพร้อมแบบจุกเข้าไปอีกค่ะและสำหรับผู้ใดบ่กินปลาร้านะคะข้าเจ้าก็มีรสกะปินัวด้วยนะคะทุกคนค่ะนี่เลยจ้าสำหรับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นตอนรับปีใหม่ได้พี่น้องคะซื้อ4ซองแค่100บาทเท่านั้นค่ะฟังบ่ผิดค่ะซื้อ4ซองแค่100บาทเท่านั้นค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะก็คือบริการส่งฟรีทั่วประเทศป๊าดพี่น้องคุ้มค่ะคุ้มแน่ค่ะนี่เลยค่ะขนมจีนน้ำปลาร้านัวตาควีนนะคะจำซื้อแบรนด์ไว้ดีๆเลยค่ะที่สำคัญสินค้าเขาจะมีคุณภาพนะคะเฮ็ดจากข้าวเจ้าแท้ 100% ค่ะเส้นขาวเหนียวนุ่มบ่มีสารฟอกขาวค่ะนี่แนะนำเลยนะคะแซ่บค่ะอีหลีมาพี่น้องคะมากินต่อพุ่นน่ะให้พี่ให้น้องเบิ่งเส้นเบิ่งความเส้นปังแห้งต้มแค่5นาทีแล้วก็แช่น้ำเย็นไปแป๊บนึงก็สิออกมาแบบนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มคือเส้นบีบสดเลยพี่น้องคะขึ้นกับผักลวกเข้ากันครับส่งเมืองนอกเมืองหน้าก็ได้ด้วยนี่โอ้ยตะวันมาความถึกไหมพี่น้องครับซีฮอร่อยทรงฟี่ฟังบ่ผิดค่ะสดน้ำปลาในซองกับซีมีน้ำตาลมากพร้อมแต่ว่าไอ้เป็นคนบ่กินหวานเลยบ่ใส่พริกป่นแบบจุกๆขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะพี่น้องครับเพื่ออรรถรสในการกินอาหารอีสานต้องมือเท่านั้นต้องสีแซ่บกับผักขาชัดหรือชะอมเนี่ยเข้ากันดีเป็นตาหน่ายอยากให้พี่ให้น้องเปิดใจล่องนี่เส้นแม็กบ่แม่นว่าวเล่นเด้พี่น้องเส้นเหนียวนุ่มคักอีหลี
ไม่ผ่านการหมักดองด้วยนะคะเฮ็ดจากเขาเจ้าแท้ 100% เลยด้วยนี่เห็นเส้นขาวๆแบบนี้ไม่มีสารฟอกขาวเด้อปลอดภัย 100% เลยแซ่บไหมพี่น้องมีความสุขได้กินเนื้อสับแซ่บผักคันผู้ใดมีผักยังกระใส่ได้ตามใจชอบเลยนะคะตามจริงไม่ต้องใส่ผักขั้นจองล่ะผักพายได้ไหมแต่ว่าไอ้บ่มีไอ้เลยใส่ผักบุ่งกับกะหล่ำกระแซ่บเพื่อกันรสกะปิก็นัวนะคะสั่งมากินแล้วติดใจสั่งมาเป็นลั่งเลยค่ะอันนี้แซ่บห้องก่อนมาบอกต่อมารีวิวให้กระเจ้าเจ้าของแบรนด์ขายดีเฮาก็แบบดีใจนําเฮาก็มีความสุขเฮาได้ส่งต่อความอร่อยให้กับคนดูเนาะน้ำนัวนัวพี่น้องครับน้ำปลานัวว่าสันโอ้ขางซ่องกระจายเขียนค่ะเขียนแน่นัวคักนัวเนี่ยคุยเข้าไปเลยค่ะพอดีอิ่มได้นี่พักค่ะเด็ดเอาตนอดถ้าเอามาเบิดกลางมันจะสิกินยากเนาะเลยเด็ดเอาแต่ยอดมากกินง่ายๆว้ายนัวแซ่บค่ะปลามาสดค่ะสดแน่เถอะป่ะนี่แซ่บเป็นจังไดครับพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้มากกันบอถ้ามากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้อันนี้ด้วยค่ะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่จะบริพัดคลิปใหม่ๆจากไอค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็ขอฝากไว้นะคะขนมจีนน้ำปลาร้านัวตาควีนนะคะอร่อยบอกต่อเลยค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย